แล้วก็มีเห็ดอีกชนิดนึงนะคะขึ้นอยู่ที่ขอนไม้เดียวกันนี่นะคะไม่ทราบว่าจะใช้เห็ดหูหนูหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็ขึ้นอยู่เยอะเลยค่ะไม่ทราบว่าจะใช้เห็ดหูหนูไหมคะนี่นะคะนี่อีกนะคะเนี่ยนะคะท่านใดพอที่จะทราบชื่อนะคะอยากทราบว่ามันกินได้ไหมคะเนี่ยเราก็ใช้เห็ดหูหนูไหมคะขึ้นเยอะเลยค่ะนี่อีกนะคะ